หากเราได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวในทวีปยุโรปสิ่งหนึ่งที่เราสามารถพบเห็นได้ทั่วไปตามหลังคาผนังมุมสูงของตัวอาคารโบสถ์มหาวิหารต่างๆมักจะเป็นรูปปั้นหรือรูปแกะสลักของหัวคนที่มีหน้าตาผิดเพี้ยนหัวมังกรหัวสัตว์ประหลาดหรือปีศาจที่อ้าปากดูน่าเกลียดน่ากลัวเสมือนเป็นที่อยู่ของวิญญาณปีศาจและหลายคนอาจจะผ่านตาภาพรูปปั้นแกะสลักเหล่านี้บนแผ่นพิมพ์ภาพยนตร์แฟนตาซีของต่างประเทศเคยสงสัยกันบ้างไหมครับว่ารูปแกะสลักหินเหล่านั้นคืออะไรมีไว้ทำไมและมีชื่อเรียกว่าอะไรวันนี้อับดุลไททูบเราจะพาคุณไปไขปริศนาสัตว์ประหลาดโกธิกตัวนี้กันครับหนึ่งรูปร่างอัปลักษณ์ที่มีมานานหลายพันปีรูปแกะสลักจากหินซึ่งมีแต่ช่วงหัวเป็นรูปมนุษย์สัตว์ประหลาดในตำนานหรือปีศาจในจินตนาการเป็นงานลักษณะเฉพาะของสถาปัตยกรรมในยุคกลางที่มีมานานนับหลายพันปีซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะตั้งอยู่บนหลังคายื่นออกไปตามมุมสูงต่างๆของสถาปัตยกรรมในแบบโกธิกในแถบยุโรปนั้นมีชื่อเรียกว่าปานาลีหรือกากอยที่มาจากภาษาฝรั่งเศสว่ากากุยซึ่งแปลว่าคอการแกะสลักหินกากอยในงานสถาปัตยกรรมยุคกลางเมื่อหลายพันปีมักจะเป็นรูปหัวสัตว์พื้นเมืองอย่างเช่นจระเข้นกอินทรีหมาป่าส่วนกากอยในงานสถาปัตยกรรมอียิปต์และกรีกโบราณเกือบทั้งหมดนั้นมักจะเป็นรูปหัวสิงโตซึ่งเราจะสามารถพบเห็นได้ในหลายอาคารในเมืองปอมเปอีประเทศอิตาลีนอกจากนี้สัตว์เลี้ยงใกล้ตัวของมนุษย์มาอย่างยาวนานอย่างสุนัขก็นิยมนำมาทำเป็นรูปหัวแกะสลักกากอยด้วยเช่นกันก่อนจะกลายมาเป็นกากอยที่มีรูปแบบตามตำนานอย่างลูกผสมระหว่างสิงโตและนกอินทรีผู้หญิงครึ่งคนครึ่งนกหรือมังกรสำหรับกากอยที่มีชื่อเสียงที่หลายคนคุ้นตาที่สุดเป็นลูกผสมที่ไม่มีที่มาที่ไประหว่างมนุษย์กับนกที่มีหน้าตาประหลาดมีปีกนั่งวางมือไว้ใต้คางแห่งวิหารนอตรดาม 2. กากอยสร้างไว้เพื่อกากอยเป็นงานทางสถาปัตยกรรมที่มีรูปร่างที่แปลกประหลาดดูน่ากลัวมีมานานนับหลายพันปีซึ่งส่วนใหญ่จะตั้งอยู่นอกตัวอาคารบนหลังคานั้นถูกสร้างขึ้นมาเพื่อป้องกันความเสียหายของโครงสร้างอาคารเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำฝนไหลลงมากัดเซาะสิ่งก่อสร้างตัวอาคารหากเราสังเกตให้ดีจะพบว่ารูปสลักเหล่านี้จะมีอากัปกิริยารูปร่างหน้าตาที่แตกต่างกันออกไปแต่จะมีเพียงสิ่งเดียวที่เหมือนกันบนรูปสลักเหล่านั้นก็คือจะมีช่องไม่ว่าจะเป็นทางปากจมูกหูหรือส่วนต่างๆเพื่อเป็นช่องที่ไว้ระบายน้ำนั่นเองและถ้าเป็นรูปสลักสัตว์ประหลาดเหมือนกันอยู่ตามโบสถ์และอาคารเหมือนกันแต่ไม่ได้ใช้สำหรับการระบายน้ำมีไว้แค่ตกแต่งอาคารเฉยๆในทางสถาปัตยกรรมจะไม่ได้เรียกสิ่งนั้นว่ากากอยแต่จะเรียกว่าโกรเทสซึ่งหมายถึงรูปอัปลักษณ์แทนแต่ในความเป็นจริงแล้วคนทั่วไปก็มักจะเรียกรวมๆกันไปเลยว่ากากอยนอกจากการช่วยในการระบายน้ำแล้วยังมีความเชื่อว่ากากอยสามารถช่วยปัดเป่าวิญญาณชั่วร้ายที่แอบซ่อนอยู่ได้อีกด้วย 3. ตำนานมังกรร้ายแห่งรูอองมีตำนานมากมายกล่าวถึงที่มาของกากอยแต่ตำนานที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายคือตำนานอันเก่าแก่ของฝรั่งเศสที่เล่าขานกันว่าประมาณศตวรรษที่7ณหมู่บ้านรูอองทางตอนเหนือของประเทศฝรั่งเศสมีสัตว์ประหลาดที่เรียกว่ากากุยมีลักษณะคล้ายมังกรมีปีกคอยาวและสามารถพ่นไฟได้ตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในถ้ำใกล้ริมแม่น้ำแซนเจ้ามังกรกากุยตัวนี้มันมักจะมาบินวนพ่นไฟในรอบๆหมู่บ้านทำให้ชาวบ้านหวาดกลัวจนกระทั่งวันหนึ่งนักบวชแซงรูมานีได้เดินทางมาเยือนหมู่บ้านแห่งนี้จึงเสนอตัวเข้าช่วยเหลือโดยมีข้อแม้ว่าหากเขาปราบมังกรตัวนี้ได้ชาวบ้านจะต้องสร้างโบสถ์ให้ท่านหนึ่งหลังสุดท้ายนักบวชก็สามารถฆ่ามังกรร้ายตัวนี้ได้และนำกลับมายังหมู่บ้านชาวบ้านรูอองรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่พวกเขาจะได้อยู่อย่างสงบสุขหลังจากต้องหวาดกลัวมานานและเพื่อให้แน่ใจว่ามังกรไฟตัวนี้จะไม่สามารถกลับมาทำร้ายใครได้อีกชาวบ้านจึงจับมันเผาทั้งเป็นแต่เนื่องจากกากุยมันเป็นมังกรพ่นไฟเพลิงจึงไม่หมดเหลือส่วนหัวและคอซึ่งไม่ว่าชาวบ้านจะใช้วิธีใดก็ไม่สามารถทำลายมันลงได้นักบวชเลยแนะนำให้เอาหัวมังกรไปประดับไว้กับตัวโบสถ์
พราะเจ้ามังกรนี้มีอำนาจศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นมันจะสามารถขับไล่ไม่ให้สิ่งชั่วร้ายต่างๆเข้ามาในตัวโบสถ์ได้นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาการนำเอาสัตว์หน้าตาประหลาดต่างๆมาประดับโบสถ์วิหารก็กลายเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาในยุโรปและเมื่อชาวยุโรปได้อพยพไปตั้งถิ่นฐานในสหรัฐอเมริกาจึงได้นำปฏิมากรรมประหลาดนี้ไปด้วยดังนั้นจึงไม่แปลกที่ตามวิหารอาคารในสหรัฐอเมริกาจะประดับไปด้วยรูปสลักกากอยเสมอโดยเชื่อกันว่ากากอยนั้นตอนกลางวันจะเป็นรูปปั้นธรรมดาแต่ตอนกลางคืนจะมีชีวิตและออกบินไปรอบๆเพื่อปกป้องหมู่บ้านหรือเมืองที่ตนเองอยู่ให้ห่างจากสิ่งชั่วร้ายต่างๆนั่นเอง 4. กากอยที่โด่งดังที่สุดในโลกกากอยปัจจุบันจะอยู่ตามโบสถ์มหาวิหารและอาคารต่างๆของซีกโลกตะวันตกอย่างมหาวิหารดังๆที่โลกรู้จักกันดีเช่นมหาวิหารนอร์ทรดามแห่งกรุงปารีสมหาวิหารนอร์ทรดามแห่งดิชงอัศนวิหารแห่งชาติณกรุงวอชิงตันกากอยหลายร้อยตัวในมหาวิหารของนอร์ทรดามเป็นกากอยที่ใครรู้จักกันดีมีชื่อเรียกว่าสตริกหรือสไตก้าซึ่งเป็นลูกผสมระหว่างมนุษย์กับนกที่มีรูปร่างหน้าตาประหลาดมีปีกเท้าคางทอดสายตาไปยังเบื้องหน้ามันคือกากอยที่ถูกเพิ่มเข้ามาในภายหลังปี1800โดยได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันให้ดูเหมือนว่ามาจากยุคกลางตามแบบของเดิม 5. จากสถาปัตยกรรมสู่โลกกว้างโดยรูปลักษณ์ที่แปลกประหลาดของกากอยมันจึงได้สร้างแรงบันดาลใจและจินตนาการให้กับนักเขียนหลายคนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเช่นในหนังสือเรื่องHunchback of Notre Dame ของวิกเตอร์ฮิวโก้ซึ่งต่อมาดิสนีย์ก็ได้นำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ในชื่อเดียวกันและยังได้พบในภาพยนตร์ด็อกเตอร์ฮูฟูตูรามาและกากอยปัจจุบันกากอยสมัยใหม่ถูกเรียกว่าโกเทสที่หมายถึงอัปลักษณ์ส่วนใหญ่ไม่ได้ทำหน้าที่ช่วยระบายน้ำแล้วแต่ได้รับความนิยมเป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมของศตวรรษที่19และ20และอาคารที่ยิ่งใหญ่หลายแห่งในยุคนี้ก็ยังประดับด้วยกากอยหนึ่งในนั้นคือตึกไคสเลอร์ในนิวยอร์กซึ่งมีกากอยสแตนเลสเป็นจำนวนมากหรือที่เห็นชัดเจนและโด่งดังคือดาร์ธเวเดอร์ที่อาสนะวิหารแห่งชาติณกรุงวอชิงตันซึ่งเป็นผลงานการออกแบบของเด็กน้อยวัย13ปีในอดีตกากอยถึงแม้จะมีจุดประสงค์เป็นเพียงแค่รางระบายน้ำที่อยู่คู่กับความเชื่อแต่กลับเป็นแรงบันดาลใจให้กับสถาปนิกมาได้ยาวนานนับหลายพันปี